คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องก้าแรก สวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับผมเช่นเคยนะครับกับรายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมอ้นพนัชกรอัตตะกิตุลครับครับกับคุณดินสถาวรจันทร์มงศรีนะครับอะไรฮันนา,าที่เราสุขสนานกันไปนะครับเมื่ออีพีที่ผ่านมานะครับผมคน,คนด่ากันเต็มเลย <laughs> โอ้ย <laughs> เป็นเรื่องที่ผมชอบนะส่วนหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าคนไทยเราเป็นคนที่สุขสนาน แล้วครับแล้วก็พอเวลาจะคุยเรื่องนี้จะมีความแบบเขินอายเล็กน้อยมันก็อาจจะเป็นเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรยน่รัซน่งทําให้อ่าบางทีเนี่ยบางเรื่องที่ควรจะคุยอบางเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามาไว้ในกระบวนการการศึกษาให้สําหรับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ได้เข้าใจและรู้จักในการที่จะปฏิบัติตัวเองครับได้ถูกต้องอซึ่งจาก วัฒนธรรมเดิมๆของเราเราบอกว่าวัฒนธรรมเราสวยงามแล้วก็มีความเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นมีความรู้จักรักนวลสงวนตัวแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ลูกหลานต้องมา,าหมวกมุ่นหรือรว่ามาใช้มาโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านี้แต่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็คือมันไม่มีผลเสียเกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่า,ากลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านั้นน่ะไม่ได้รับ ข้อมูลหรือไม่ได้รับการเรียนรู้หรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงทําให้มีลักษณะของพฤติกรรมต่างๆที่ที่ทําให้เกิดการสุ่มเสี่ยงในในเรื่องของอนาคตด้วยใช่นะครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะ,ะเยอะอครับเยอะตอนนี้ถ้าเราไปดูในในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้เกิดว่า เลือกที่จะห้ามปรามผมว่าเลือกที่จะให้ความรู้ผมว่าใช่ใช่ใช่ใชไม่ไม่ใช่ห้ามปรามนะอมพอจริงเราอดีตเราใช้ความห้ามปามเราเราจะใช้คําสั่งใช่ครับแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามองมองดูในเรื่องของอสังคมทั้งทั้งโลกนี่มันเป็นเรื่องของการสื่อสาร,รในการให้ทาความเข้าใจทำในเพื่อที่จะให้รู้จัก รับรู้ว่าออมอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เกิดแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องแก้ไขแบบนี้วิธีป้องกันเป็นแบบนี้อแต่ถ้าเราไปไปไปเหมือนพฤติกรรมเดิมๆคืออย่ามายุ่งทำไมต้องทําอย่างนี้นี่ตว้ยในเวียนไล่ัวเรียนหนังสือเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะต้องใช้เด็กรุ่นใหม่เพราะครูเป็นเด็กรุ่นเก่า เด็กรุ่นใหม่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแล้วก็ต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงโอกาสในการที่เขาจะรับรู้จากสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งไม่มีความลับอไม่มีความลับในในสื่อโซเชียลแล้วปัจจุบันนี้โลกมันอยู่ในแค่ปลานิ้วมือที่กดเข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถึงห้ามเขายังไงก็ตามอเขาก็มีโอกาสในการที่จะออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่การเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขานะ มันไม่ปลอดภัยเลยถ้าหากว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งคนที่ที่เขาจะปรึกษาได้อะคอยแนะแนวทางหรือคอยประครับประคองเข้าไปให้ถูกต้องนะครับผมอ่ะเผื่อใครเพื่อเปิดเพิ่งมาฟังนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังอีพีก่อนนะครับ,รบก็อีพีที่แล้วเราพูดเกี่ยวเรื่องของการวิ่งครับนะครับแล้วก็สมรรถภาพ นะครับของร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะเราก็เรื่องของทางเพศด้วยนะครับจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะครับเอาล่ะฮะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการวิ่งนะครับหลังจากที่เราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วางานวิ่งจะกลับมาแล้วเราตอนนี้เราหยุดไปสักพักหนึ่งหรือว่าไปฟื้นฟูด้านอื่นนะครับหรือว่ายังคงสภาพของความเป็นแอโรบิกอยู่นะครับแต่ว่าต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเราเริ่มเห็นเป้าหมายบางอย่างแล้ว ช่วงประมาณปลายปีนะครับเราใช้รเราใช้คําว่าแสงสว่างที่ปลายอุมงคงเลยเหรอใช่หลังจากที่ตอนแรกมืดตึ๊บเลยนะครูแสดงว่ามันยาวมากยาวเหมือนกันนะฮะ <laughs> ผมก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่คนงงครับว่าทําไมเอ๊ะอยู่เราวิ่งมาตลอดชีวิตอยู่มาให้ฉันพักมีโซเชียลดิสเทนซิ่งอยากใกล้กันนู่นนี่นั่นมันไม่คุ้นเคยเลยช่วงประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาคนไทยมีวินยัยครับเชื่อไหมสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี้ยก็คือคนไทยมีวินัยนะอื เราไม่ต้องไปนับถึงอมันม,มันก็มีส่วนนึ่งอะที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนั้นอะไม่ไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่าพวกเขาก็อาจจะมีวินยัยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้เก็บมันมาใช้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีวินัยเนี่ยก็คือคนที่ช่วยทําให้ภาวะของโควิดเนี่ยมันมันมาแทบจะหายไปจากสังคมไทยเลยนะครับทอาเราดูแล้วเนี่ยมันหลายสองเดือนละใช่ที่มันไม่มีเลยครับ แล้วก็อย่างที่น้ององค์พูดเม,มื่อสักครู่ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ EP นี้เหมือนกันที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วคนที่วิ่งอ่ะอืยังวิ่งอยู่ไหมใช่ไหมยังวิ่งอยู่ไหมที่ครูก็ครูก็บอกว่าผมก็วิ่งอ่ะก็เห็นก็วิ่งอยู่อืใช่ไหมแล้วประเด็นตรงเนี้ยตอนนี้น้ององ้นกำลังจะสื่ออะไรออกมาอีกอยากจะรู้ว่าเขาจะกลับมาสู่แนวทางวิถีในการฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศ <c oughs> ให้เหมาะสมกับงานที่มันจะเกิดขึ้นที่โอ้โหรอมานานเหลือเกินนะฮะไม่อยากจะบอกว่าเขาจะกลับมาสู่เพื่อความเป็นเลิศไม่อยากไม่อยากได้ยินคํานี้เลยไม่ใช้คํานี้ด้วยใช่เพราะที่เห็นในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาเลิศกว่าก่อนโควิดอีกจริงครับจริงมากเลยฮะตอนนี้มีนักวิ่งที่วิ่งสิกิโลต่ำกว่าสี่สิบเยอะเาีเลยเยอะมากเยอะมากผมว่าตอนนี้มาตรฐาน ขยับขึ้นไปอยู่ที่38แล้วฮะขยับแล้วขยับแล้วก่อนหน้าโควิดนี่41 42นี่ตึมแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเขาโอเคแล้วอืแต่ตอนนี้ไปดูใน f c e b o o k เนะครับค38นี่ธรรมดาธรรมดาเลยครับ38เยอะมากจริงรเยอะมากเยอะมากแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยซึ่งสามารถที่จะพัฒนาได้อีกด้วยนะแต่ก็อย่าบอกว่าเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับที่พัทลุงก็มีอยู่คนหนึ่งก็วิ่ง38อายุ52 โอ้โห oh. <laughs> แล้วก็มีอีกอายุหกสิบกว่า <Huh? S 2> อายุหกสิบกว่าพ uh. อเราเรียกแกพี่มหาพี่มหากันอยู่สุพรรณบุรีสิบ uh. กิโลครูก็ว่าแกก็น่าจะวิ่งอยู่ที่สามสิบแปดอ๋อหกสิบกว่านะครับครับผม <laughs> โอ้แต่ว่าผมเห็นครูเพิ่งโพสต์ไปเป็นเหมืนกิจกรรมอะไรสักอย่างที่บอกว่าคนสูงวัยก็สามารถที่จะวิ่งได้ดี แม้ว่าคุณจะมาเริ่มต้นทีหลังแล้วก็สามารถวิ่งได้แล้วก็ทำสถิติได้ดีด้วยใช่เพราะว่าหลายอย่างนีที่เราเอ,อมองในเรื่องของข้อมูลต่างๆในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามากักจะมองโดยการที่ด้วยความรู้ทางวิชาการใน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 สมัยเดิมมของเราเนี่ยเราบอกว่าพออายุยี่สิบห้าขึ้นไปแล้วความแข็งแรงมันก็จะพัฒนาช้าอืมแล้วความแข็งแรงมันเกี่ยวพันกับความเร็วไงอืมครับทีนี้ยพอ อายุมากๆเข้าไปในการพัฒนาในเรื่องของความเร็วมันก็จะไม่ก่อเกิดอืแต่จริงๆแล้วมันสามารถทําได้แต่มันก็อาจจะถูกไปตีกรอบอยู่ในระดับถึงว่าความแข็งแรงที่เขาพัฒนาได้มันได้ถึงสูงสูงสุดได้แค่นี้ครับซึ่งมันอาจจะช้ากว่าคนในวัยชักันแต่ว่ามาสิ่งที่ไิ้ได้ทดแทนมันก็คือความอดทนใชน่ใช่ใช่ใช<ะ>ความอดทนเขาจะ,จะเพิ่มมากขึ้นอืเพิ่มมากขึ้นกว่าภาะวะของคน คนวัยหนุ่มสาวครับรูไปถนึงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับความแกร่งนะใช่นะครับประสบใจนะจะแบบดูแกร่งแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆการแก้ไขปัญหาจะดีกว่าการคิดวิเคราะห์จะจะจะคิดเยอะกว่านิ่งกว่าคมกว่าคงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเขาจะกลับมาไม่ได้อืมตอนนี้ก็มีอยู่ถ้าจะกังวลก็คือว่าคนจัดการแข่งขันต้องกังวลอืมว่าคุณอาจจะเจอกรณีของคนที่วิ่งเข้ากันเป็นแผก แล้วเข้ามาในเวลาพร้อมๆกันด้วยก็เข้ามาจะเข้ามาเป็นแผงเลยจริงๆครับแต่ัดสินใจยากอย่างเงี้ยต้องมีระบบในเรื่องของการจัดการที่ดีใช่ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ดีและปลอดภัยด้วยนะใช่นะครับความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งเลยใช่นะครับอ่ะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการกลับมาละเข้าสู่ตารางซ้อมนะครับจริงๆก่อนนันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีรูปแบบซ้อมที่มันเฉพาะเจาะจงแหละนะครับคงแบบ ทำอะไก็ได้ร่างกายรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รักษาสภาพความฟิตเท่าที่ทําได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมันจะที่มีการคลายมาตรการประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆสองเดือนใช่ครับก็เห็นว่ามีสติทีด่ดีขึ้นมากับน่าตกใจมากก็ยังเป็นเป็นตัวหนึง่งซึ่งเป็นข้อกังวลข้อกังวลในเรื่องของอความจริงเรามีในเรื่องของการแบ่งช่วงของการฝึกซ้อมไงซึ่งการแบ่งช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยเพื่อที่จะทําให้นักวิ่ง มีจุดที่พีคที่สุดหรือดีที่สุดใน<ม>ในวันแข่งขันครับแต่ในช่วงภาวะที่เราซ้อมกันมาทุกวันนี้ที่เราเป้าหมายเราหายไปอื<ม>เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแข่งเมื่อไหรนะ่เนี่ยครับทุกคนก็เล่งซ้อมเล่งซ้อมแล้วพอมันมีโอกาสในการที่จะรีคอเวบรีได้เยอะอืม,มันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสถิติที่ดีขึ้น<ม>แต่พอการพัฒนาในส,สถิติที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ยั้งมันอะ <h> เราปล่อยมันเป็นไปตามกลไกเขามันเคือหรือว่าเราไม่พยายามที่จะประคองตัวเองให้อยู่ในในระบบอ่ะครับคือยิ่งเร็วยิ่งยิ่งยิ่งเร็วยิ่งอยากเร็วอีกยิ่งเร็วยิ่งอยากเร็วอีกโอกาสในการที่จะทําให้เข้าไปถึงจุดพีคในช่วงของต้นทุนในขนาดเนี้ยอืมันก็จะเกิดขึ้นเร็วอืซึ่งพอมีเป้าหมายกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เขากลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอืมไม่ทัน ถ้าเกิดว่าอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับจริงๆแล้ววิธีการซ้อมที่จากประสบการณ์แล้วก็จากที่ได้มีโอกาสฟังคูดินมาตลอดหลายอีพี EP ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยในแต่ละตารางแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีวงรอบของมันอยู่มีวงรอบของมันอยู่ไม่ใช่ว่าคุณแบบอันนี้แค่ให้ความเข้าใจนะคือวิ่งปุ๊บวันนี้พัก ผู้นี้พัฒนาวิ่งปุ๊บพักพัฒนาแล้วอัดอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะในหลักการฝึกซ้อมมันมีบอกว่าต้องมีจุดพักครับบนขั้นบันไดอ่ะมันต้องมีจุดพักเป็นฐานใหญ่ไหมบันไดอ่ะบันไดทุกบันไดถ้ามันเป็นบันไดที่สูงอ่ะเขาจะให้พักก่อนมันจะมีฐานใหญ่ย่งกว้างเลยแต่ว่ามมันมันก็ขึ้นอยู่มันก็เหมือนกับเป็น เป็นข้อคิดนะอคือเป็นบันไดสูงๆนี่ถ้าเราเดินยาวขึ้นไปมันก็จะชันใช่ไหมแต่พอมีจุดพักไปป๊ามันก็ไม่ชันนะแล้วก็มันก็ได้มีโอกาสที่ทําให้เราได้หยุดหรือว่าได้ผ่อนคลายก่อนที่จะขึ้นต่อไปครับ จุดพักตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะละเลยนะครับ,รบแล้วก็กําลังเพลินอยู่กับกราฟที่มันโผพุ่งชันสูงมากนะครับ,รบซึ่งผลเสียที่จะตามมาหลังจากที่เราแบบและเลยจุดนี้นี่จะมีอะไรบ้างที่ท,ที่เป็นข้อสังเกตหลักๆเลยครับครูใช่เห็นได้ชัดก็คือโอกาสการบาดเจ็บมันมีสูงมากมเพราะพอเราจะถูกเ,เขาเรียกว่าถูกเค้นในในความเข้มข้นของของรูปแบบการฝึกซ้อม ที่มันมีความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะสะสมในเรื่องของความบอบช้าหรือความไม่ล้าจากตารางการฝึกซ้อมที่มันมีความเข้มข้นอยู่แล้ว<ม>โอกาสในการที่เราจะปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ซ่อมแซมมันครับหรือทําให้เขาในกลับมาฟื้นสภาพก่อนที่จะขึ้นระดับไปใหม่เนี่ย<ม>เราแทบจะไม่มีมแต่ก็ไม่รู้นะในความจริงของของตารางซ้อมของเขาเหล่านะพวกนพวกนักวิ่งเหล่านะั้นก็อาจจะมีก็ได้ เพียงแต่ว่าเอาเป็นข้อสังเกตว่าเออเรา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 ให้ความกังวลใจเรื่องนี้ถ้าหากว่า,าสิ่งที่เรากังวลใจมันไปกับไปไปตรงกับที่กำลังปฏิบัติอยู่ก็อยากให้ฉุกใจคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาบมันไม่สามารถที่จะขึ้นสูงไปตลอดเป็นเป็นใดเป็นเส้นตรงได้อันนี้หลักการฝึกซ้อมก็เป็นหลักการฝึกซ้อมก็เป็นอย่างนี้เมื่อคุณขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้คุณ คงสภาพมันไว้ก่อนคือว่าสร้างฐานใหม่เพื่อสร้างฐานใหม่แล้วคุณอาจจะต้องดอบตัวเองลงนิดหนึ่งดอบตัวเองลงนิดนึงเพื่อให้ร่างกายมีมีเวลาในการเรียนรู้ในการซ่อมแซมในการที่จะสร้างเสริมของตัวเขาเองให้ให้ดีกว่าฐานเดิมนั้นแล้วก็ไปต่อใหม่คือไม่ได้จําเป็นที่จะต้องยาวขึ้นไปสูงๆเวลาหล่นมันหล่นเจ็บ ครับฟอร์แมตแบบนี้นี่คือมันเป็นในทุกๆก,กีฬาเลยใช่ไหมเป็นมาตรฐานอของรูปแบบของการฝึกซ้อมอยู่แล้วนะฮะก็เป็นสิ่งที่เอามาบอกเตือนละกันนะครับใช้คำนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมใช้ว่าเสียดายเพราะโอ้โหฐานทุกอย่างมาดีทรงดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าใจร้อนนีนเ่เราเราเราไม่ได้มาออกมาพูดเพราะว่า คนนั้นกลุ่มนี้คนนี้กลุ่มนั้นคนนั้นกลุ่มเนั้น<ต>เราไม่ได้พูดอย่างนี้<ม>เราพูดถึงว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในวงการ<ม>วงการเดียวกันอยู่ในวงการวิ่งแล้วก็อยากจะเห็นแต่ละคนเนี่ยมีการพัฒนาเพราะเราก็ต้องการที่อยากจะเห็นมาตรฐาน<ม>ของการวิ่งเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะไปประชันกับ ต่คนต่างชาติหรือนา,นานาประเทศได้อย่างน้อยๆก็ได้ทัดเทียมเขาหรือเหนือก,ก,ก,กว่าเขาได้ในอนาคตคซึ่งมันก็เห็นอยู่ลยแล้วว่าอย่างคีรินครับอ่าคีคครินค่าคีรินก็เป็นคนไทยอืมใช่ไหมครับ,รบตอนนี้ไปอยู่ที่อเมริกาครับ,รบก็ยังทําสถิติตอนนี้ทําสถิติได้ดีมากๆเลยเร็วมากครับเร็วมากแทบจะแบบถ้าเกิดเคยเห็นในในประเทศไทยได้เป็นคนไทยมานี่โหทิ้งแบบ ห่างยับเลย<อ>นะโอกาสของคิดินที่จะทำฮาฟมาราธอนได้ต่ำกว่า60นาทีอตอนนี้มีสูงมากคใช่ไหมมีสูงมากแล้วก็มาตรฐานของคิดินเริ่มจะเตา้วเข้าไปสู่ระดับโลกใช่ครับซึ่งนั่น,น,นก็สแสดงว่าในในกีฬาประเภทนี้ถ้าหาว่ามีกระบวนการการฝึกซ้อมหรือการดูแลที่ที่ดีอ่ะคนไทยก็มีโอกาสในการที่จะพัฒนามาตรฐานของตัวเองขึ้นไปสู่ระดับนั้นได้เช่นเดียวกันจริงไหม เพราะรว่าคิรินเองก็มี d ีเอเของคนไทยอืมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นต้นแบบนะที่เราสามารถเรียนรู้นะครับใช่ใชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตของเขาวิธีการฝึกซ้อมการกินโภชนาการต่างๆอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะสิ่งสิ่งหนึ่งนี่สิ่งหนึ่งที่ที่สมาคมหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องอะ่ะควรจะนำมาวิเคราะห์นะนั่นก็คือว่าในเมื่อเราบอกว่าคิรินเองก็เป็นคนไทย คนไทยซึ่งสามารถที่จะพัฒนาสถิติหรือสมรรถภาพทางร่างกายของตัวเองจนวิ่งได้อย่างนี้ก็แสดงว่าคนไทยมันก็มีโอกาสในการที่จะทําได้แบบนี้ครับเหมือนกับคีรินเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการการฝึกซ้อมหรือการดูแลนักกีฬาของเรากับการดูแลนักกีฬาที่คีรินไปอยู่เนะี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องไหนในเรื่องไหนะครับในเรื่องไหนปัจจัยไหนบ้างเราเอาตรงนั้นามาเรียนรู้กัน ื hmm. แล้วก็ลองจําลองหรือเอาิริเนี่ยถอดแบบมาทา hmm. บทเรียนมาที hmm. เอามาลองมาทําดูอื hmm. ใช่ไหมเอามาลองมา,าไม่ต้องอายหรอกในการที่จะบอกไปลอกเรียนแบบเข้ามาครับ hmm. เพราะยังไงเขาก็เก่งอยู่แหละ hmm. ก็ดึงรูปแบบตัวน,นั้นมา hmm. ครัแล้วลองมาพัฒนาในเมืองไทยแล้วดูปัจจัยรอบข้างที่มันมีผลกระทบว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการ hmm. หรือปัจจัยรอบข้างของ หรือสภาวะแวดล้อมในเมืองไทยครับมันก็ต้องดูตรงนี้ก็ต้องมาปรับปรงุงกันมาปรับปรุงกันใช่ใช่ครับอ่ะเราย้อนกลับมาถึงจุดที่คนทั่วไปนะครับ,รบผมเชื่อว่าการที่เขาจะรู้ จุดพักของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องมีโคช้ชหรือว่าต้องมีความรู้ด้านการกีฬาระดับหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดซ้อมเองโดยที่แบบไม่มีความรู้ผมว่าก็อาจจะหาจุดตรงนั้นไม่เจอเหมือนกันนะเอาง่ายๆนี่เอาง่ายๆสมมติว่าในเพราะว่านักวิ่งในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีไม่มีโคช้ชใช่ครับก็เรียนรู้จากในสื่ออินเทอร์เน็ตหรือเรียนรับพักเรียนรับพักจำมั่งดูจากคนอื่นมั่งในกรณีที่เราเริ่มรู้สึกว่าสถิติของเราเนี่ยเริ่มดีขึ้น ก็ดูว่าการสติที่มันดีขึ้นนี่มันก้าวกระโดดเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่ามันกําลังรู้สึกว่าเออร่างกายมันมันพัฒนาขึ้นไปแล้วมันมันเริ่มจะดีขึ้น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 ก็เบาลงอเบาลงเพื่อที่จะหาฐานหาฐานแล้วก็ค่อยค่อยไปใหม่อคืออย่าปล่อยให้มันจนยิ่งยิ่งยิ่งดียิ่งทะลุยิ่งดียิ่งทะลุ คือบางทีมันต้องมีจุดจุดพักของมันเองบ้างครับคือการก้าวกระโดดขึ้นไปเนี่ยเราเห็นชัดนักกีฬาที่มีมีความการพัฒนาในการก้าวกระโดดขึ้นไปอแต่ว่าต้องต้องดึงตัวเองไงคือต้องดึงตัวเองคือเมื่อเมื่อรู้ว่ามันพัฒนาขึ้นไปก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปสักพักหนึ่งสักสถิติสักช่วงหนึ่งซึ่งเราเรามาดูที่ว่าเออแต่ละฐานของแต่ละคนแ่บมันเท่าไหร่ไงอพราะนี้จะไปบอกกําหนดเวลามันไม่ได้ครับ หรือว่าจะไปกาหนดเรื่องสถิติมันไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าฐานของคนเนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่พัฒนาไปที่ตรงไหนถึงตรงไหนแล้วจะต้องเบาตัวเองเพื่อที่จะสร้างฐานใหม่ครับนะครับเพื่อทั้งหมดนี้ก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะครับไม่งั้นเสียดายของแย่เลยนะครับสุดท้ายก็กลับมาเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับทุกอย่างมันก็จะมีวงจรของมันนะครับอยากจะให้เรียกว่า ตั้งใจนะครับแล้วก็ใช้คําว่าให้ความสําคัญแล้วกันนะครับกับรูปแบบการซ้อมที่ปลอดภัยแบบนี้นะอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็อย่ามุ่งความเร็วอย่างเดียวใช่ครับ,รบสถิติที่เป็นการการการปรับในเรื่องของสถิติที่มีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวเพราะมันอาจจะเป็นผลผลเสียในเรื่องของการที่เราโอเวอร์เทรนนิ่งก็เป็นไปได้รหรือการใช้ร่างกายที่หนักเกินกว่า เกินกว่าที่ที่จะรับได้รับไว้ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการการฝึกซ้อมมันก็จะต้องมีเ,เขาเรียกว่ามีการฟื้นสภาพที่ดีด้วยอืนะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณเรนฝากและการสำหรับใครที่ กลับมาก็อยู่ในกระบวนการซอร้อมมาตั้งใจจะแบบมุ่งมั่นพัฒนาสถ,สถิตินะครับ,รบเพื่อการแข่งขันต่อไปที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับ,รบก็ดูเป้าหมายแล้วก็ดูช่วงระยะเวลาจากในปัจจุบันนี้นะครับจนถึงช่วงเป้าหมายที่เราจะวางไว้ว่าเราจะไปแข่งว่ามันมีระยะเวลาอยู่ที่เท่าไหร่รเมื่อเรารู้ระยะเวลาที่มันมีความห่างอะ่ะคือคือเป็นช่วงที่เราสามารถใช้ในการพัฒนาจากจุดเดิมจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ไปจนถึงเป้าหมายได้นะ,ะก็มาแบ่งช่วงของการ การวางโปรแกรมตัวเองก็มาดูว่าต้นทุนตัวเองตอนนี้เป็นไงตัวอะไรที่ตัวเองจะต้องพัฒนาค,ความอดทนไหมความเร็วไหมหรือความแข็งแรงไหมในเรื่องของอจังหวะการวิ่งไหมหรืออะไรก็ตามที่เราเรามีสัดส่วนที่ที่ถือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานรเราใช้คำว่ามไม่ได้ตามมาตรฐานว่าะนทิสัดส่วนของมันแล้วเนี่ยต้นทุนของนักกีฬาแต่ละคนนี่จะมีฐานเหล่านี้ต่างกันครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่วางแผนการฝึกซ้อมเขาจึงต้องเอาต้นทุนของนักกีฬาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็หาปัจจัยเข้าใส่เข้าไปเสริมร<ๆ>เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกอโดยรวม,มทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นนักกีฬาแต่ละคนก็จะต้องเอามาวิเคราะห์ตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองอ่อนอะไรวิ่งเหนื่อยไปไหมวิ่งทางไกลไม่ดีหรือวิ่งแล้วความเร็วรักษาความเร็วต่อเนื่องไม่ได้หรือสปีดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือค,คือจุดอ่อนที่จะต้องหาตัวกิจกรรมหรือโปรแกรมเข้าไปเสริมให้ นะครับอะยังไงก็โควิดเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องมองในแง่บวกกับมันและอยู่กับมันให้ได้คือทบทวนตัวเองหาสิ่งใดที่ตัวเองขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นละอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าฟื้นฟูไปเรื่อยๆจนถึงว่าเก่งประสิทธิภาพดีขึ้นแบบก้าวกระโดดชัดเจนนะครับให้สังเกตความผิดปกติและอย่าลืมยับยั้งใจตัวเองให้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของร่างกายของคุณด้วย นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการก้าวแรกบนคู่พอดแคสต์นะครับทุกเช้าวันเสาร์เลยนะครับทาง Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify p o d b e พอดบีนะครับทางเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ th. คู่หู .fm นะครับ Facebook ด้วยนะครับที่คู่หูพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางจู๊สแอปพลิเคชัน้วยครับ คู่หูพอดแคสต์